เรียวตะมูราตะแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทของ WBA ชาวญี่ปุ่นกลับเข้าค่ายซ้อมมวยอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ที่ไทกนยิมโตเกียวหลังจากที่ได้ครองแชมป์โลกเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมูราตะนั้นได้ทำการบริหารร่างกายและซ้อมชกกระสอบกับล่อเป้ามือเป็นระยะเวลาแค่ราวๆ1ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่มารอทำข่าวว่าหลังจากได้แชมป์โลกแล้วเขาก็หยุดพักร่างกายอย่างจริงจังพร้อมทั้งให้เวลากับครอบครัวเป็นเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นโดยเขานั้นได้เริ่มวอร์มร่างกายเบาๆมาก่อนหน้าที่จะเดินทางมาเข้าค่ายซ้อมมวยในวันนี้มาระยะหนึ่งแล้วซึ่งเขานั้นก็จะพยายามเรียกความพร้อมของร่างกายให้กลับมาโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกหนแรกที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนเมษายนปีหน้านี้ในประเทศญี่ปุ่นนอกจากนั้นแล้วมูราตะนั้นก็ยังได้กล่าวต่อไปว่าหลังจากการขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกหนแรกแล้วเขาหวังว่าไฟต่อไปของเขานั้นก็จะเป็นการพิสูจน์แชมป์โลกกับผู้ชนะระหว่างเกนนาดีโกลอบกินแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทของ WBC, IBF, IBO และซูเปอร์เวิลด์แชมเปี้ยนของ WBA ชาวคาซัคสถานที่กำลังจะขึ้นล้างตากับคู่ปรับเก่าซาอูอาวาเรสอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทและมิดเดิลเวทของ WBC ซูเปอร์เวิลด์แชมเปี้ยนรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทของ WBA และจูเนียร์มิดเดิลเวทของ WBO ที่มีกำหนดจะพบกันเป็นภาคที่2ในเดือนพฤษภาคมปีหน้า